ใจที่ปรีเพราะว่าคนนี้ไอ้เรื่องถือใจ I just wanna thank youพี่น้องครับและไข่ปลาครับปลาน้ำปูพี่น้องปลางามขนาดพี่น้องเอ้ยนี่ครับเลือกเลยเลือกเลยครับโอ้พี่น้องนี่ปลาครับอันนี้ปลาโจกครับเนาะปลาโจกเหลืองนะคะปลาโจกเหลืองพี่น้องเอ้ยปลาโจกเหลืองปลาโจกเขียวพี่น้องดีดีปลาเขียวข้างหลังปลานางพวงจักรบาทครับปลานางพวงละ200กับ150จะได้น้อยเดียวนี่ก็สองพวงเลยครับพี่น้องนี่ปลาหน้าปลาปีกไก่พี่น้องเป็นทอดกรอบๆดีแซ่บพี่น้องนี่ครับอันนี้200ใช่ไหมครับครับอุ่นใจได้บ่ครับได้ครับได้เนาะเมนูเด็ดละครับที่นครพนมครับเมนูปลาน้ำโขงครับปลาลายแห้งพี่น้องปลาแห้งก็มีครับนี่พวกปลาปีกไก่ครับนี่ปลาปีกไก่ปลารสเขียดก็มีครับนี่ดีสุดท้ายครับ20บาทครับก็เป็นก็มีนะครับด้านล่างปลาช่อนตัวใหญ่ๆหัวนี่คือบรรยากาศยามแลงที่ตลาดนัดท้ายเมืองจังหวัดนครพนมครับมีทุกแรงวันอังคารครับยังไปครับพี่น้องหาซื้อผักกาดเอามากินกับลากกับก้อยแซ่บพี่น้องเลยผักกาดขายมันละ10บาทมันละ10บาทเนาะครับเนาะเอาผักกาดครับผักกาดเอาผักกาดมานึงแล้วก็เอาแตงกวาถุงหนึ่งนะครับแม่ค้าครับเป็น10บาทนะครับเนาะเอา10บาทครับผักสดๆเลยครับพี่น้องต้นหอมบัวบกอันนี้ครับ10บาทครับแม่ค้าครับนี่คือบรรยากาศจังเลยพักงานขนาดแม่นี่มาละ10บาทครับพี่น้องพี่น้องนี่คือบรรยากาศยามแลงครับมาย่างช่วง4โมงกว่าๆนี่คงขายหลายครับโอ้ยแล้วครับนี่ครับเจ้าเก่าครับที่คลองถมท้ายเมืองนครพนมครับแม่ค้าครับยังสั่งนี่เครียดยังครับนี่แม่ค้าครับวันนี้เครียดตักแอกเครียดตักแอกโอ้แม่นี่มีแล้วครับแม่ยังแม่ละงามเนาะตัวนี้เหรอจะบ้าครับนี่แม่เหนียวแม่ละงามเอา40บาทอันนี้2ถุงเอาครับเอาถุงนึงครับเอาตัวนี้แม่ละงามเลยครับถุง1เครียดจานเท่าไหร่คะจะบ้าฮะครับเครียดฮะฮะอันนี้เป็น80ค่ะ80บาทเนาะครับเนาะเอาครับเอาเลย80บาทครับเอ้ยกินอ้อมกบอ้อมเขียดแล้วมะเร็งนี่แซ่บนี่เมลงามพี่น้องแซ่บเฮ็ดซอยใหม่ๆเลยจ้าครับอาหารครับอาหารเมนูปลาทับโคครับกบเขียดแล้วก็แมงมะเร็งตัวเดียวครับอ้อมกินแซ่บเก็บรถจะบ้านนี่ครับแม่ค้าครับละ100จ้าปลากังอ่อนปลากังอ่อนครับพี่น้องนี่ปลาเนี่ยครับคอกังจะนิ่มไปเลยครับเดี๋ยวเนี่ยต้มกระโตครับพี่น้องมื้อนี้ของขายหลายขนาดครับครับพี่ครับไปอบเนยต้องเอาไปใช้อยู่ครับโอ้พี่น้องเอ้ยผักสดครับต้นหอมผักกระเดาผักขมิ้นนี่คือบรรยากาศครับพี่น้องครับขายกล้วยครับกล้วยด้วยพี่ฮอดบุรตาบอกให้จะแลบไปได้เห็นนี้ถ้าหินใหญ่มันขนาดจะเป็นราคาปลาส้มนี่น้องปลาส้มจากสีสงครามครับเมนูเด็ดเลยครับนี่พ่อค้าคนรอสวัสดีครับสวัสดีครับครับออย่างนู้นเฮ็ดซอยบอกเอาครับเอาจะบ้าดิครับนี่ๆๆ3บาทเอาครับเอาจาน 1,000 เฮ็ดบดพี่น้องเอ้ยนี่ๆโหน่าต้องกินเฮ็ดซอยแล้วครับจะไปอ้อมใส่เขียดน้อยครับได้อยู่บ่ฮึได้เนาะครับเนาะใส่นี่นะนี่ๆๆเขียดน้อยครับแมงตัวนี้มันละงามนะครับนี่ๆๆครับ3บาทพี่น้องเอ้ยนี่แหละก้องแซ่บครับตู้ได้ระบบยังบ่ได้เอาเนี่ยครับปลาอีตู้ปลาอีตู้จะบ้าดิครับ30บาทครับพี่ค้าครับซื้อครับนี่ปลากระดาวครับ2มัดครับกระดาวานลูกคุ้มครับอันนี้ฟังอย่างเฮือนี่ๆๆที่3จ้ะจะมาครับฮะตัวจานฮะนะเอาเลยครับเอาเลยเอานี่2เอานี่1ครับครับแล้วล่ะครับพี่น้องนี่ออกไปแกงอ้อมใส่เขียดน้อยครับอ้อมใส่เขียดน้อยแซ่บเลยค่ะ
แม่นี่เด็ดเหลือมัดหนึ่งแม่หนูลืมเบิ่งย่าเราเอาตัววันนี้เราพี่น้องนี่ปลาช่อนค่ะปลาโคสุดปลาข้าวครับปลาโคปลาดุกแบบนี้เซฟปลาดุกปลาโคใหญ่พี่น้องนี่โอ้เป็นไรรุ่นที่บ้านครับช่วงนี้ครับมี180ร้อยแปดสิบบาทเนาะพี่น้องเป็นชิ้นนี่โลละ200ค่ะอย่างเป็นบรรยากาศครับนี่คือบรรยากาศครับพี่น้องครับมาโซนนี้จะเป็นโซนขายพวกเมนูพวกปิ้งย่างครับพวกปิ้งไก่ปิ้งตับหมูแล้วก็มีปิ้งปลาเกี๊ยวปลาเด็กเกี๊ยวมะกอกหลากหลายเมนูเลยครับต้องเดี๋ยวต้องข้าวเหนียวจ้ามีเหนียวมีหวานนะจ้าหวานก็มีพี่น้องนี่ก็มีจ้าสังขายปลายอนครับปลายอนเฮ็ดบุตรตั้งเฮ็ดฟ้าเป็นนางฟ้าครับสุดยอดเลยครับพี่น้องปลาครับปลาช่อนครับปลาช่อนสดแล้วก็ปลาช่อนแดดเดียวก็มีครับวันนี้นะมันมีหลายซอยครับพี่น้องมีข้าวเหมาก็มีครับมาหนักของเลยคุณโรมาชิมด้วยค่ะบ้านไหนครับมาจากบ้านไหนครับนี่มาจากบ้านแกงโพโอ้แกงโพบรรทุกของเพื่อทานขนมโอ้ครับหน้าหนักของครับอ่อนๆนี่ลูกเขาบอกเขาเมาเขาอ่อนๆได้คุณสวยเป็นไงนี่ครับบรรยากาศลมหนาวมาแล้วครับทรงแรงนะครับนี่ลมแห้งขึ้นเรื่อยๆแล้วครับลมมาวันเดียวเนาะผักสลัดใครที่มาเที่ยวนครพนมครับหรือว่าอยากมาย่างโลหานะพี่น้องแซ่บดีครับมาเลยครับทุกวันอังคารครับโอ้ขายหลายครับมีทั้งอาหารสดและก็อาหารที่สำเร็จรูปแบบพวกเมนูปิ้งย่างครับร้านขายเนื้อวัวครับเนื้อวัวเนื้อหมูร้านนี้ครับร้านซ้ายมือจะเป็นร้านขายพวกผัดไทยแล้วก็มีหอยทอดซีฟู้ดครับร้านนี้ครับขายปลาปี๊ทอดแล้วก็มีพวกบาร์บีคิวครับไม่ราคาบาทเมื่อกี้นะอันนี้คือบรรยากาศข้างหน้าของทางเข้าตลาดครับพี่น้องนี่ตลาดนัดท้ายเมืองจังหวัดนครพนมครับมีทุกแหล่งพนักงานครับนี่คือถนนหมายเลข212ครับจากตัวเมืองนครพนมจะออกไปยังบายพาสเส้นจะไปอำเภอท่าพนมครับพี่น้องข้างหน้าจะเป็นร้านขายพวกเสื้อผ้ากันหนาวครับนี่คือบรรยากาศครับนี่จอดรถอยู่ด้านหน้าของทางเข้าเลยครับริมทางเลยครับพี่น้องนี่โรงแรม Fortune Riverview ครับอยู่ข้างหน้าของตลาดนัดครับครับนี่ครับของกินครับตัวนี้ของเมลงามแล้วก็มีปลาปีไก่ครับไปทอดกินแล้วก็มีผักกระเดาครับกับเฮ็ดบุตรกับผักครับพี่น้องครับแนวกินมะแรงครับนี่แล้วพวกกันคลิปหน้าครับให้ผมออนทัวร์พามาเที่ยวตลาดนัดท้ายเมืองนครพนมครับมีทุกแหล่งธนาคารนะครับเนาะฝากติดตามกด Subscribe กดแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ